บ๊อบอย่าบ๊อบอย่าบ๊อบอย่าบ๊อบโอ้ยเป็นไงบ้างคะควันน้องน้องมาทางกันเดี๋ยวนึงไปไกลแล้วดึงสติสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวตะกี้ที่ท่านบอกตอนนี้รีวิวเรื่อง Wonder Girl Wonder Girl ค่ะ Wonder Girlบาชื่อช่วงนี้สะเทือนใจอยู่ซิสเตอร์วงแตกแล้วไงสะเทือนใจพี่รู้สึกไงบ้างมันก็โอเคมันสนุกในระดับนึงเดินออกมาแบบเจอแม่บ้านหน้าร้องยังไม่ได้ดูเลยยังไม่ได้ดูเลยอย่ามาฟังก็โอเคนะสนุกดีเรียกได้ว่าหนัง DC ที่ดีที่สุดในรอบ5ปีดีที่สุดตั้งแต่ Dark Knight Rises อย่างนั้นเลยก็ได้เลยดูยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่ไหมแสดงว่า 7-8 ปีที่ผ่านมาเงียบหมดเลยนะเรื่องนี้มันดีที่สุดแล้วของ DC ใช่ไหมของ DC อ่ะสำหรับพี่ว้ายยังไม่ชอบอ่ะแต่ดูสนุกได้แต่ว่าไม่ถึงกับชอบหลายๆอย่างด้วยแล้วถ่ายฟิล์มนั่นอ่ะถ่ายฟิล์มนั่นอ่ะสวยนะหนังเป็นหนังที่ดูสวยแรกๆนะ นะ มึงเห็นกลางคืนในเกาะวันเดอร์แลนด์ป่ะล่ะเดอร์วูแมนไม่เกาะมันอ่ะอเมซอนเกาะไม่นั่นมันชาวอเมซอนแต่เกาะมันจะมีชื่อเกาะมันเกาะวันเดอร์รู้สึกวันเดอร์ไม่ใช่เกาะวันเดอร์อะไรอ่ะเกาะไอ้ที่พวกอเมซอนอยู่อ่ะเกาะนั้นอ่ะเห็นตอนกลางคืนป่ะล่ะเป็นไงล่ะนู่นกลางวันเล่นเล่นตัวเองด้วยเล่นจังหวะแม่งกูเข้าไม่ได้จังหวะแบบกูเข้าไม่ได้เฮ้ยตบดิแท้ตบหึ่งแท้เข้าไม่ได้อ่ะไปฟังเรื่องท่านก่อนเดี๋ยวมาพูดกันเต็มๆยาวๆทีเดียวไปไหนอยู่นี่ไปทำไมก่อนที่เธอจะเป็น Wonder Woman เธอคือไดอาน่าเจ้าหญิงแห่งดินแดนอเมซอนเธอมุ่งมั่นกับการฝึกเพื่อเป็นสุดยอดนักรบที่ไม่มีใครล้มเธอได้แต่แล้ววันหนึ่งชีวิตของเธอได้เปลี่ยนไปเมื่อเครื่องบินลบของอเมริกาตกบริเวณเกาะของเธอทำให้เธอได้พบกับสตีฟเทรเวอร์หลังจากที่เธอได้พูดคุยกันทำให้เธอได้รู้ว่าบนโลกนี้ยังมีสงครามอีกมากมายทำให้เธอตัดสินใจเดินทางออกจากเกาะบ้านเกิดออกเดินทางเพื่อยุติสงครามเหล่านั้นและในการเดินทางครั้งนี้ทำให้เธอได้เรียนรู้พลังที่แท้จริงของเธอและโชคชะตาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ Wonder Woman เนื้อเรื่องน้องพีเริ่มเลยลิปีแย่ไปเรื่องแย่เลยใช่ไหมเดี๋ยวเริ่มแรกเอาเปิดมาที่นางเอกเลยเปิดเรื่องมาเป็นแบบไดน่าตอนเด็กไดน่าเนี่ยมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักรบมากไปแอบฝึกไปอะไรอย่างนี้ไปแอบฝึกระหว่างนั้นเนี่ยแม่ก็ไม่ชอบทำไมต้องไปฝึกล่ะฮะจะเป็นคอนฟลิกต์อย่างนึงที่แม่เขาบอกว่าเอ้ยสงครามมันไม่ต้องมีแล้วมันไม่มีแล้วแล้วมันไม่มีหรอกแต่เล่านิทานให้ลูกฟังเกี่ยวกับเรื่องเอลิสว่าเอลิสเนี่ยมันเป็นเจ้าเทพแห่งสงครามอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นอะไรว่าเป็นพี่น้องกับซุดเขาก็เล่าให้ฟังว่าเราเกิดมาเพราะว่าเราเป็นลูกหลานของซุดอะไรอย่างนี้ซุดเสกเรามาประมาณนั้นแล้วก็ให้ลูกฟังว่ามีเหตุผลนั้นเราจะมีอาวุธที่เอาไว้ใช้ฆ่าเทพก็เป็นดาบของเขานั่นแหละระหว่างนั้นนางเอกก็แอบฝึกไปเรื่อยๆจนกลายเป็นกาวกระดอดขึ้นมาอะไรอย่างนี้จนสวยเลยจนสวยขนาดนั้นเป็นกากระดอดเคยฟังเทเลอร์ของไทยไหมล่ะฟังแรกๆเกือบงงอ่ะกากระดอดเป็นกากระดอดเป็นจะมาสตาร์ทสามวิอ่ะจริงๆมันอ่านว่ากาวกระดูกกาวกระโดดกาวกระโดดกาวกระโดดไม่ชื่อกาวกระโดดทำง่ายแน่นอนว่าแต่เดี๋ยวถามนิดนึงมันจะมีโมชั่นเหมือนโมชั่นคอมิกนิดนึงจำได้ไหมตอนที่เราเป็นนิทานเป็นไงบ้างครับมันฆ่าเวลาได้ไหมถ้าเวลาได้ไม่อารมณ์คือประมาณว่าเขาจะเล่าเป็นนิทานเราฟังแหละแต่เขาก็อยากให้มีมีเห็นภาพนะเห็นอะไรอย่างนี้มีซุดส่งแสงที่อะไรมาเนี่ยก็โอเคมันก็ดูดีอะไรอย่างนี้นะหลังจากนั้นก็มีการถกเถียงนิดหน่อยว่าแบบจริงๆแล้วแม่เนี่ยไม่อยากให้ลูกเนี่ยไปฝึกก็เลยไปว่าน้าว่าทำไมต้องฝึกน้าก็เลยให้เหตุผลมาว่าไอ้การที่แบบฝึกอย่างเงี้ยคือการปกป้องตัวเองนะถ้าลูกไม่ทำแล้วจะอยู่ยังไงมันอยู่ยากทีเนี้ยมันอยู่ยากไอ้น้ามันมีความเชื่ออย่างนึงมันมาแน่ๆมันมาแน่ๆไอ้แอลิสเนี่ยมันมาแน่ๆเออแต่ตัวแม่นี่แบบเอ้ยไม่มาหรอกอะไรอย่างงี้เป็นคอนฟลิกต์นิดนึงอยากจะบอกนิดนึงว่าช่วงเกาะพวกนี้สวย
เออสวยจริงสวยสวยกูโคตรชอบเลยสถานที่จริงด้วยที่ไหนไม่รู้ถ่ายจริงถ่ายจริงถ่ายจริงเออถ่ายจริงด้วยถ่ายจริงมีซีทีผสมบ้างแต่ว่ามันสวยอ่ะเออผมมองว่าเขาทำได้โอเคนะที่ทำให้เรารู้สึกว่าไอ้เมืองนี่มันมีเสนามันมีเหี้ยอะไรนึกออกไหมมีเสนาหอยน่ารู้ขนาดใกล้ตัวดีไหมใช่ว่าเราจะสามารถเล่นทุกมุกที่วิ่งเข้ามาในหัวเราไม่สามารถเล่นทุกมุกที่วิ่งไม่ได้เราได้นะดาทอจอดอันมีการแต่งกองนิดนึงหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเครื่องบินลุกออกมาฟุ้มกาวกระดอดกำลังจะยืนฉี่หน้าผาเลยเหมือนกูตอนเด็กเลยยืนชอบไปยืนฉี่ตรงหน้าผาพอกำลังจะฉี่นั่นแหละเครื่องบินโผล่ออกมาไม่ทันได้ฉี่กระโดดลงน้ำสภาพกระโดดตามฉี่ลงไปเหมือนเรื่องรอดเลยนะฟุ้มเออชอบนั่งเอเคนปุ๊บกระโดดลงไปดำไปแล้วก็ไปช่วยพระเอกตอนนั้นก็จะมีพวกเยอรมันตามมาแล้วไอ้เทคนิคนี่สวยดีนะไอ้ที่มันเป็นวุ้นๆเออเป็นวุ้นอะเหมือนเป็นวุ้นๆอ๋อทะลุมิตินะวุ้นๆใช่ใช่อะไรเงี้ยชอบสวยดีสวยดีแล้วมันก็จะมีเส้นเรื่องอย่างนึงของพระเอกเป็นเส้นเรื่องที่พระเอกมาเล่าให้ฟังทีหลังพระเอกเนี่ยมันเป็นสปายมันเป็นสปายอยู่แล้วพวกเยอรมันตามล่าย้อนกลับให้เราดูนิดนึงว่าเออมันพระเอกเนี่ยเคยไปเขาเรียกว่าไปดูมันทดลองอะไรนี่ทดลองเกี่ยวกับใช่ขโมยสูตรเข้ามาเออขโมยโน้ตบุ๊กมันเรียกโน้ตบุ๊กอะไรสักอย่างแล้วคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของด็อกเตอร์อะไรด็อกเตอร์พอยซันพระเอกเห็นแล้วทนไม่ได้มึงทดลองกับคนแบบไม่เชื่อน่ากลัวอะไรอย่างนี้ก็เลยขโมยมาเลยพอขโมยปุ๊บไอ้นั้นก็จับได้พอดีก็เลยหนีหนีพระเอกก็ทิ้งระบงระเบิดที่อะไรสร้างวีรกรรมไว้นิดหน่อยก่อนจะมากลับมาก็เกิดฉากเขาเรียกว่าฉากต่อสู้ระหว่างชาวเยอรมันกับชาวเผ่าอเมซอนเท่นะเฮ้ยสวยสวยแต่เสียอย่างเดียวเขาเรียกว่าอะไรไม่เชิงเสียหรอกคือมันมีโซโลโมชั่นที่แรกๆมันโอเคนั่นแหละแต่ดูไปทั้งอ๋อเยี่ยมทั้งเรื่องว่ะพี่กำลังจะบอกว่าพี่กำลังจะบอกว่ามันเป็นโซโลที่สวยนะเราดูแรกๆสวยเดียวสักพักมันจะเริ่มแบบเฮ้ยไม่โซโลนั่นเองเดียวแล้วเล็กรับรีแอคทหาร3คนก็สโลคือสโลคือเรื่องนี้มันมีแอคชั่นอยู่ประมาณ3ซีนใหญ่ๆช่วงองค์แรกก็คือช่วงนี้แหละที่อเมซอนสู้กับเยอรมันช่วงที่2คือนางเอกไปบุกฐานเยอรมันตอนที่3ก็คือตอนสู้กับตัวร้ายสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วความโฟลว์มันจะดูดีกว่าสำหรับผมนะคือเวลาเราได้เห็นคิวบูของนางเอกมันปล่อยเตะปล่อยอะไรอ่ะแล้วเห็นโฟลว์เร็วๆโอ้โหมันน่าแต่พี่เข้าใจนะพี่ว่าช่วงสโลนั่นน่าจะเป็น CG เป็น CG แหละใช่แล้วก็อีกอย่างนึงพี่มองว่าสังเกตมั้ยว่าถ้าไม่สโลอ่ะมันค่อนข้างจะตัดคัดไวอยู่มันแอคชั่นอะรับหัวแล้วไปรับตีนอะไรเงี้ยแต่มันจะไม่ได้ตัดคัดไวเหมือนพวก Resident อะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันตัดคัดเยอะอยู่พี่มองว่าบางทีผู้กับเขาอาจจะอยากเห็นเต็มๆไงเพราะสโลมันช่วยได้อยู่ใช่นางเอกพาพระเอกเข้ามาแล้วหลังจากสู้กันพระเอกช่วยน้ำนิดนึงแต่ก็ตายไปตายน้ำตายไม่ทันตายไปบอกน้องว่าน้ำนี่แสดงดีอยู่เออแสดงเก่งอยู่ไม่รู้เหมือนกันออกมาแป๊บเดียวแต่เอ้ยแสดงจะได้อีกอย่างนึงคือเขาทำให้ผมเชื่อได้ว่าแม่งผู้หญิงพวกนี้แม่งเก่งเออกูเชื่อเก่งและเซ็กซี่มากแม่งใส่เครียดอะไรทุกคนโอ้ยเท่นะไอตอนที่ไอตอนที่สี่ห้าคนกระโดดจากหน้าผาแล้วยิงธนูอ่ะเท่ดีนะที่กระโดดลงปุ๊บเลยจะโลโมชั่นมากเหมือนคิลลิ่งฟลอร์เลยเปิดใครเฮดช็อตคนแรกแน่นอนต้องมีคนเฮดช็อตคนแรกครับได้สโลพระเอกก็เลยมาในก่อนเนี้ยแบบโดนนางเอกจับมามันมีของวิเศษอันนึงที่เป็นเชือกของเขาอ่ะเชือกวิเศษลาบานูนที่บอกเรื่องเอาไว้เออเชือกวิเศษนั่นแหละนั่นแหละก็โดนลาบานูนเนี่ยมัดเออลาบานูนเออจะได้เขาต้องคือเชือกเนี่ยมันจะทำให้คนที่ถูกมัดพูดความจริงอันเหรอใช่อันนี้กูดูไม่รู้เรื่องเลยนี่หว่าคนละเรื่องมันโดนมาครับพูดมันโดนเชือกมาครับให้พูดความจริงไงกูดูหมาอะไรวัวชนมันไอ้เหี้ยกูผิดเรื่องวะเดี๋ยวไม่รู้จริงเหรอไม่รู้จริงเหรอไม่รู้เอ้าคุณนึกว่าร้อนอย่างเดียวแล้วมันพูดบ้าโดนน้ำร้อนลวกไม่จริงโดนน้ำร้อนลวกพยายามฝืนตัวเองฝืนสบายเวลาแบบควายอันนี้ไม่รู้จริงไม่รู้จริงตอนดูซับกำลังแบบมึนตามันลายโดนกี่ลุ้มเนี่ยก่อนดูเนี่ยพระเอกก็ค่อยๆเล่าไงค่อยๆเล่าในฉากแบบเมื่อยผมไม่คือมันต้องพายพระเอกก็เลยเล่าให้ฟังเป็นอย่างที่พี่ยิมบอกแล้วก็เป็นฉากเนี่ยที่เล่าแล้วนางเอกรู้สึกว่าไอ้คนที่วางแผนเนี่ยทั้งหมดคือไอ้ชื่ออะไรนะแอลิสแอลิสแน่ๆช่างสงครามเนี่ยมันต้องเกิดจากพลังของแอลิสแน่นอนพวกเขาน่าสงสารนะต้องมีใครสักคนจับเผ่าเราไปช่วยใครสักคนมันพูดก่อนใครสักคนคือมันจะมีไดอะล็อกประมาณพูดกันประมาณว่าเฮ้ยมันมีสงครามอยู่แล้วพวกนี้บอกสงครามนะสงครามไม่เกี่ยวกับพวกเราพวกนี้บอก
สงครามไงสงครามมันคือพูดว่าสงครามครับสงครามโลกครั้งที่1มันไม่ได้แล้วถึงแม้คือตอนนั้นมันสงครามมันไม่มีครั้งที่2มันเลยไม่มีครั้งที่1ได้หรอกสงครามมันมีแล้วเค้าก็อยู่สงครามใหญ่แล้วคราวนี้นางเอกก็เลยแบบเอ้ยเชื่อไม่อะไรงี้แต่คนอื่นบอกไม่ใช่หรอกอะไรงี้แบบเค้าประมาณว่าอะไรว่าไม่อยากให้เกิดสงครามอะไรงี้มันมีวิธีสันติอารมณ์อะไรประมาณนั้นนางเอกก็เลยหนีออกจากเกาะก่อนหนีมันก็ต้องมีซีนที่แบบไปเอาเครื่องแต่งตัวใช่แล้วเป็นไงบ้างพี่ต้อมรู้สึกว่าพี่ต้อมจะติดใจกับซีนนี้พี่จะติดใจซีนนี้คือพี่ไม่ชอบเพราะหนึ่งคือเขาถ่ายด้วยฟิล์มอย่างนึงของการถ่ายด้วยฟิล์มคือต้นทุนมันมากกว่าดิจิตอลเยอะแล้วโปรเซสงานมันเยอะกว่าดิจิตอลการที่ถ่ายฟิล์มแล้วเอาไปทำ CG เนี่ยเขาต้องแปลงฟิล์มให้เป็นดิจิตอลก่อนถึงส่งไปทำ CG ได้นี่พูดง่ายๆแล้วอีกอย่างนึงที่พี่มองว่าซีนกลางคืนในเกาะเนี้ยมันค่อนข้างแบบลอยๆอ่ะจะสังเกตได้เลยว่าริมไลท์เขาเรียกริมไลท์แสงที่ค่อนข้างเห็นมั้ยมันเป็นริมเลยอ่ะแล้วท้องฟ้ามันจะดำวุ้ดมันดำเหมือนแบบดำเหมือนยิงออกแล้วเอาอย่างนั้นเลยอ่ะพี่ก็เลยติดใจนิดหน่อยนะมันดูแบบแปลกๆตานิดนึงCG ตอนกลางคืนพี่ไม่ชอบก็นิดเดียวที่พระเอกนอนอาบน้ำอยู่อาบน้ำอยู่ไม่เป็นตลกนะกระดอมันเห็นกระดอกันแล้วอย่างนี้เว้ยมันต้องการจะบอกว่านางเอกมันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไงใช่แต่นางเอกมันไม่ตกใจแล้วไม่เคยเห็นไงนึกภาพมันไม่เคยเห็นนะแต่นึกสภาพว่าถ้าตกใจมันจะตลกอ่ะมันจะช่องเจ็ดแบบบอกเฮ้ยคุยถ้าเขินกูก็เขินกูลุยแล้วตอนนั้นแต่ว่ามันก็จะได้ตลกที่แบบตลกนิ่งๆหน่อยชอบถ้าพี่เป็นพระเอกพี่จะบอกกับกระดอดว่าอ๋ออันเนี้ยมันเป็นอวัยวะพิเศษของมนุษย์คือถ้าถูกเพศตรงข้ามแตะต้องมันจะเปลี่ยนสภาพเป็นอะไรแต่กระดอดอยากเห็นลองแตะเลยแตะไม่ได้มันต้องกำเลยแล้วลองบี้นิดนึงลองบี้นิดนึงเลยไม่ทำไมพี่บอกลองชิมดูลองจินตนาการรสที่อยากจะสัมผัสไว้ในหัวแล้วลองอมเข้าไปสักพักแต่เห็นเลยเทรเวอร์เฮียนี่นั่งตีนะมันก็มีฉากบนเรือไงเดี๋ยวแม่ก็มีฉากบนเรือพรวันเดอร์วูแมนเลยชอบมันเดอร์วูแมนคือชอบมันจะมีไดร์ล็อกคำหนึ่งที่กาวกระดอดมันพูดประมาณว่านี่ของมนุษย์ทั่วไปก็เป็นอย่างนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วมันก็ขนาดประมาณนี้แหละผมก็กลางๆแต่ว่ามันจะไปจะบ้านิดนึงอ่ะทั่วไปแต่หลังๆผมบอกเฮ้ยจริงๆแล้วผมใหญ่กว่านั้นนะคนตีได้ก็คือจะเป็นซีนที่มาอยู่บนเรือแล้วก็จะเป็นซีนที่ค่อนข้างยาวอยู่ยาวมากผมชอบอย่างนึงคือหนังเรื่องนี้แม่งปล่อยให้โมเมนต์พระนางบ้างเห็นป่ะคือโมเมนต์แบบเป็นคนอ่ะเป็นคนทั่วไปอ่ะมันไม่ต้องมานั่งคุยกันเรื่องพอตว่าเย็นมันจะสู้เยี่ยอะไรบ้างไหมนึกออกไหมเป็นโมเมนต์ที่แบบคนสองคนทำความรู้จักกันทำไมคุณนอนกับเพศตรงข้ามไม่ได้เหรออ๋อผมไม่นอนกับผู้หญิงแล้วมันก็ต้องแต่งงานก่อนมันต้องแรงทำไมล่ะทำไมต้องแต่งงานก่อนน่ะแล้วมันจะมีอยู่คุยสักพักแล้วบอกว่าอ้าวคุณไม่ถือใช่ไหมล่ะอ้าวคุณไม่ได้นอนก็นอนเป็นกูจับเย็ดเลยมึงมาถามเยอะไอ้สัตว์แล้วเห็นโมเมนต์เวลานอนเวลากูเขินเลยนึกภาพถ้าเป็นผู้หญิงมานอนข้างพีแล้วแบบกาวกระดอบอะนอนจ้องปากแม่งถูกไหมหน้าพี่ท้าวมาขนลุกเลยไม่คือรู้สึกแล้วว่ามันจะเป็นซีนที่แบบว่าเกากระดอดเขาหันมาแล้วเขามองอยู่แป๊บนึงอ่ะแล้วเหมือนพระเอกแม่งทำอะไรไม่ถูกอ่ะมันก็ไม่ต้องเหมือนขนาดนั้นก็ได้กลัวกลัวนึกสภาพเกากระดอดนอนอยู่แล้วพี่ท้าวนอนให้ท้าวกระดอดนึกอะไรนะหนังมอนเตอร์จะชัดอะไรอย่างเงี้ยกูแบบกูจักรจีนิดนึงอ่ะกูแบบเขาบอกว่าโจทย์เรื่องนี้ที่เขาให้มาเป็นหนังโรแมนติกหนังรักเลยต้องดูโจทย์ด้วยนะหุ้มกลับได้อะไรมามันเป็นหนังรักเลยที่อยู่ในซูเปอร์ฮีโร่เขาก็พยายามเล่าให้โอเคจับตัวละครที่มันเป็นเทพเนี่ยจับมาให้เป็นคนอ่ะให้มันดูแบบมีโมเมนต์เป็นคนมากขึ้นอย่างหนังดีซีเราดูภาพเก่าโอ้เป็นพระจงพระเจ้าเชื่อเลยแต่ต้องไม่ได้อู้เชื่ออะไรเนี่ยไร้สาระสำหรับพี่อ่ะเราก็เลยจะไม่อินอาจารย์นี่ก็เข้าเมืองแล้วก็เข้าไปที่ลอนดอนจังหวัดลอนดอนจังหวัดลอนดอนมันระบาดนี่ว่าจะพาไปหาอะไรแนวหน้าแนวหน้ามันเรียกสั้นว่าสงครามมันบอกว่าจะพาไปสงครามพาไปสงครามแต่สงครามไปทางนี้นะไปทางนี้ไปที่นี่ก่อนเดี๋ยวสมุดนี้ไปให้หัวหน้าก่อนหัวหน้าผมแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงแป๊บเดียวสุดท้ายก็พาไปซื้อชุดก่อนซื้อชุดแต่ว่าไอตอนเปลี่ยนชุดเนี่ยถ้าเพิ่มฉากแบบออกมาจากห้องลองเซอร์แล้วเฟ้งออกเซอร์แล้วเฟ้งนี่มันจะเป็นช่องสามแล้วนะ
คยเล่าความรู้สึกมั้ยจะนึกถึงหนังแบบหนังวัยรุ่นของแบบฝรั่งอ่ะประมาณนั้นอเมริกันพายอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นเรื่องดีๆกูมันโฮตอนไปลองเสื้อน่ะออกมาประมาณนั้นน่ะเพื่ออารมณ์เดียวกันแหละมันเป็นเรื่องราวของคนที่ไม่ได้อยู่ในสังคมเนี่ยผมเลยจริงๆเหมือนพระเอกเนี่ยคนในเมืองไปอยู่บ้านนอกมาก็จะได้อีกอารมณ์นึงถูกมั้ยพออย่างงี้ไอ้ตัวนางเอกมาในเมืองบ้างมันก็จะได้อีกอารมณ์นึงอะไรอย่างงี้น่ารักดีนะไอ้โมเมนต์แบบซื่อๆของนางเอกอ่ะน่ารักดีโมเมนต์ถ่ายทอดมาได้โอเคผมมองว่าถ้ามีพวกนี้มันก็จะดูเป็นแบบเราเข้าถึงมากขึ้นคือตอนที่ไปส่งไอ้โน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้ก็จะไปรู้จักไอ้พวกที่แบบเป็นหัวหน้าพระเอกอะไรอย่างงี้เป็นพวกวุฒิสมาชิกแล้วก็มีคนนึงที่เป็นตัวร้ายหลักของเรื่องซึ่งเราก็ยังไม่รู้หรอกตอนแรกยังไม่รู้นะไม่รู้เลยตอนแรกไม่รู้เขาก็พยายามซ่อนพยายามซ่อนในตัวนี้ไว้พี่พอจะเคยดูหนังของคนนี้อยู่วันนี้มันจะเล่นเป็นตัวร้ายบ่อยพี่ก็เลยจะแปลกๆแล้วตอนที่มันเดินมาที่บาร์ที่พระเอกแบบมาเกณฑ์คนอะไรงี้มันก็สุดท้ายก็มาช่วยพระเอกนะเดี๋ยวกูจะส่งเงินให้มึงนะอะไรอย่างนี้แล้วมันก็ไปพาไปแนวหน้าแล้วกันอะไรอย่างนี้แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีการตัดไปตัดมานิดนึงมันจะมีเส้นเรื่องตัวร้ายก็คือตัวไอ้อะไรนะตัวสั้นที่ผลิตตอนนี้ผลิตยาพิษมาคือมันพยายามจะผลิตพิษที่สามารถแบบทะลุหน้ากากได้พวกเยอรมันมันจะมีตัวไล่ตัวอารมณ์ประมาณฮิตเลอร์อารมณ์ประมาณนั้นอ่ะก็คือ2ตัวนี้เราคิดว่าตัวไล่หลักตอนแรกเราคิดว่าตัวไล่หลักสุดท้ายแล้วตัวไล่หลักก็คือแอริสเทพแห่งสงครามอย่างที่ว่ากันไปคือพอมาดูดีๆนี่ตัวไล่ที่เนี่ยสิ่งที่เราเข้าตัดไปตัดมาแบบประมาณ 4-5 รอบมันจะไม่แคร์เลยถ้าไม่มีผลในเรื่องคือมันเหมือนกับสิ่งที่เขามาสับขาหลอกให้เราดูแล้วตัวนี้ก็ไม่ได้มีผลเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรสุดท้ายมันก็มันเป็นสิ่งกีดขวางเฉยๆนึกออกไหมพูดถึงตัวร้ายเลยกันตัวร้ายเนี่ยไอ้ตัวแอริสตอนสุดท้ายก็คือไอ้ตัวที่เราพูดไปในเสนานิการที่อะไรเนี่ยมันเป็นแอริสมาเผยที่หลังมาเผยที่หลังว่ามันเนี่ยไปก่อหูคนอื่นว่าเฮ้ยเนี่ยทำสงครามระเบิดรู้ไหมว่าไอ้ระเบิดทุกนี้ทำอ่ะฉันเป็นคนบอกสูตรเองระเบิดก่อนแต่นี่มันจะมีไอจะมีกิมมิคอย่างนึงในตัวเฮียนั้นที่มันสูตรแล้วมันก็หน้ามันขาวๆบับอย่าบับอย่าได้เหมือนกันนะหักป๊อกโอ้ยไม่ถ้าฮี่หน่อยนี่มาเลยมันอารมณ์ประมาณนั้นแหละแต่มันอย่างนี้จริงมันแบบสู้กับวันเดอร์วูแมนนี่คือโอ้โหรับได้ทุ่มอยู่สองทีท้ายโดนทิ่มตายนั่นแหละจะบอกเฉยๆว่าตัวร้ายสองตัวนี้มันไม่มีอะไรอ่ะคือถ้าไปดูครั้งที่สองจะรู้เลยว่ามึงไม่แคร์แล้วมาทำไมวะอะไรอย่างนั้นเลยคราวนี้กลับมาที่ตัวเนื้อเรื่องหลักก็คือไปแถวหน้าแล้วก็คือเป็นสงครามที่เขาแบบสู้กันมาเป็นปีแล้วมันไปคืบหน้าไปไหนไม่ได้นางเอกเหมือนเพิ่งสัมผัสสงครามจริงๆเป็นครั้งแรกเลยเป็นสงครามที่แบบใหญ่ๆอ่ะนางเอกอารมณ์เหมือนกับเป็นนางสาวไทยเป็นไงบ้างคะโอ้ไม่มีข้าวหรอคะเดี๋ยวฉันไปสู้ให้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยไปเนี่ยมันโดนแต่ชอบมันก็ไปครับไปยืนขึ้นมาเลยเป็นตัวแท้งเลยเหี้ยยืนชนเลยจริงๆช่วงที่พี่ชอบมากที่สุดที่ Wonder Woman เข้าไปช่วยในหมู่บ้านเหี้ยอะไรแล้วที่แบบไอ้พระเอกแม่งชูหลังคาแล้วก็ปืนไอ้ช่วงนี้พี่นี่คือหลังจากบุกแถวหน้าไปเนี่ยก็เข้าไปในหมู่บ้านไงผมว่าซีนเนี่ยเท่สุดแล้วแล้วมีเพลงเพลงแล้วหลังจากนี้ก็เลยทุกคนก็สงบสุขอะไรอย่างนี้กันจะมีซีนอีกแล้วซีนที่แบบเป็นคนอ่ะเนื้อไม่ปล่อยให้นางเอกกับพระเอกนั่งคุยกันนั่งจีบกันอะไรนี้ขึ้นห้องสรุปเย็ดกันไหมเย็ดกันแน่นอนเย็ดกันแน่นอนมองตาแบบนั้นแผ่นเทียนนี่แผ่นประตูมั้งคือให้รู้ว่าเย็ดกันแล้วนะอย่างนี้มันทึมต้องเตือนคิดภายว่าอย่าให้วันเดอร์วูแมนขึ้นเด็ดขาดเอวมึงอาจจะหักได้แสดงว่าวันเดอร์วูแมนนี่เย็ดหักได้สบายสามารถรับได้อาจจะปวดเอวได้เพราะวันเดอร์วูแมนแข็งแรงมากจริงหักอาจจะปวดเอวอยู่พูดเยี่ยงนะชอบอย่างนึงซีนเต้นเนี่ยพี่ชอบพี่รู้สึกว่าแบบซีนแบบเนี้ยให้เราได้เห็นเยอะๆเราก็จะสนิทกับพวกนี้มากขึ้นสำคัญครับสำคัญบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยดูเยี่ยอะไรไม่เห็นต่อยกันมันเลยแต่นึกภาพว่าถ้ายกพวกนี้ออกอ่ะใช่มึงจะไม่รู้สึกอะไรกับมันเลยนะใช่นี่แหละคือประเด็นที่เขาอยากให้เป็นหนังรักเนี่ยที่ว่าไปก็คือเขาอยากจะสร้างความรักมันเป็นจุดอย่างนึงที่พี่เซอร์ไพรส์คือไอ้เหี้ยมึงไปถึงจุดนั้นแหละจุดที่แบบไอ้เหี้ยซุปเปอร์ฮีโร่ไม่ได้นอนกับใครสักคนอ่ะน้อยเหมือนกันนะฝ่าไปที่เราได้เห็นอะไรเงี้ยจะบอกอย่างนึงว่าไอ้ตัวคริสไพร์เนี่ยมันทำให้นางเอกเห็นอะไรบางอย่างมาตอนแรกเนี่ยนางเอกเป็นคนที่ค่อนข้างซื่อเราพูดกันได้ใช่ไหมว่านางเอกเนี่ยซื่อไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรเลยแบบทุกคนไม่จะช่วยด้วยการแบ
บุกหน้าป่าฟันเหมือนลูฟี่อย่างเดียวเลยไอ้เหี้ยประมาณนั้นนางเอกก็จะเป็นอย่างนี้แต่พระเอกก็จะพยายามหาเหตุผลให้มึงนะอะไรนี่เฮ้ยมึงต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้เดี๋ยวกูโกหกกูโกหกมันจะมีช่วงมีตอนก่อนมางานกูเป็นสปายต้องโกหกคืองานมันต้องโกหกในไม่เข้าใจชอบกิสพายมากเล่นดีเรื่องนี้คราวนี้หลังจากที่ช่วยหมู่บ้านไม่ได้แล้วก็รู้ว่าข้างๆนี่จะมีฐานเยอรมันที่ไอ้ลูเดนดอฟมันอยู่มันเป็นงานกาล่าที่จัดเอาไว้และชวนแบบพวกทหารเยอรมันมาอะไรอย่างนี้ก็อารมณ์ประมาณว่าพระเอกเนี่ยต้องเป็นสายลับอีกแหละมีบุกเข้าไปแล้วคราวนี้ก็ให้นางเอกอยู่นางเอกบอกทำไมเข้าไปไม่ได้อะก็เข้าไปเลยเข้าไปฆ่ามันเลยเนี่ยเดินง่ายๆเนี่ยเดินเข้าไปฆ่ามันแล้วออกมาเนี่ยเหมือนลูฟี่เลยนางเอกเดินเข้าไปฆ่ามันออกมายากตรงไหนใช่ยากตรงไหนอะไรอย่างนี้สุดท้ายนางเอกก็ปลอมตัวไปแหละมันจะมีซีนกูชอบมากเป็นซีนที่แบบนั่งรถแล้วมันให้ตัวที่เป็นแขกเนี่ยก็พยายามแบบว่าเนี่ยผมลืมนะครับผมลืมแล้วแล้วพระเอกก็พยายามเล่นบอกมันเล่นเหมือนสำเนียงแบบอิสระเซซุมอิสระเซซุมอารมณ์เหมือนแบบคนภาคกลางแต่พยายามพูดใต้แล้วมันออกทองแดงมันก็เป็นตลกเรื่องนึงอีกอย่างนึงหนังเรื่องนี้มันเป็นเนื้อเรื่องที่แบบเกิดในสงครามโลกแล้วมันจะเป็นช่วงที่แบบอยู่ในอังกฤษในเยอรมันอะไรนี้แล้วเราจะได้เจอกับนักแสดงที่พูดสำเนียงเยอะสำเนียงที่เป็นอังกฤษสำเนียงที่เป็นเยอรมันอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะหนังบางเรื่องเนี่ยเหมือนก๊อตอียิปต์เนี่ยเรื่องเกิดในอียิปต์อ่ะแล้วมึงพูดภาษาเหี้ยอะไรกันภาษาอังกฤษเหมือนอารมณ์ชู้รักชาวเหนือแต่ทุกคนพูดใต้หมดเลยนะ จริงมันจะไม่เชื่อ หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นจุดเล็กพี่โอ้ยเสียใจไม่ได้นะถ้าเกิดเราจะสร้างแบบสร้างหนังเรื่องนึงเราจำเป็นต้องให้นักแสดงเนี่ยเข้าไปอยู่ในบทในตรงนั้นน่ะในพื้นที่ตรงนั้นไม่งั้นเราจะไม่เชื่อเลยถ้าให้เปรียบง่ายๆก็คือในเรื่อง The Mummy Return อานันตุนามูลที่พูดภาษาอียิปต์คุยกับอีโมเทพอ่ะตัวโดนเอิร์นอะไรอย่างนั้นแล้วเราจะเชื่อแบบนี้แหละเหมือนกันแล้วก็ที่อย่างที่บอกไปว่าสงสัยนิดนึงว่ามันเป็นแอลิสจริงหรือเปล่าอะไรนี้แต่ความคิดตอนนั้นเขาก็พยายามให้เราเชื่อนะว่าไอ้เรื่องนี้แอลิสแอลิสชัวร์แอลิสมาแน่ๆแล้วคราวนี้พระเอกก็เลยบอกว่ามึงอย่าเพิ่งใจเย็นๆใจเย็นๆมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่มึงคิดก็ได้ก็เนี่ยแทงให้มันจบไปคนเขียนบอกกูมาแล้วมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่มึงคิดก็ได้เข้าใจไหมคราวนี้ทางเอกก็เลยวิ่งหนีไปกลับไปที่หมู่บ้านเพราะว่าไอ้เหี้ยนู้นมันยิงประทัดไปแล้วมันยิงประทัดไปแล้วแล้วคราวนี้ในก็เลยตามไปจะไปดูหมู่บ้านเป็นไงสักพักไปเจอคนตายหมดเลยเราจะได้เห็นเรีแอคชั่นทางเอกประมาณควันไม่สามารถทำอะไรนางเอกได้นะทำไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นางเอกไม่ได้อารมณ์เหมือนกัปตันอเมริกาที่เล่าเท่าไหร่ก็ไม่เมาอะไรอารมณ์นั้นสุดท้ายก็คือนางเอกวิ่งไปจะไปฆ่าลูเดนดอฟเพกเตือนแล้วว่ามึงไปฆ่าลูเดนดอฟเนี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนนะพอไปฆ่าลูเดนดอฟปุ๊บคราวนี้นางเอกก็เห็นว่ามึงก็ยังส่งของอะไรกันอยู่มึงก็เป็นทำไมสงครามไม่หยุดล่ะฉันฆ่าไอริสแล้วชอบตรงนี้พี่ชอบมากใช่รู้สึกเหมือนอารมณ์เหมือนถ้าเราฆ่าฮิตเลอร์เนี่ยถ้าย้อนเวลาไปได้มันก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยตอนนั้นพระเอกก็มาพอดีมึงบอกมึงเห็นไหมนี่มันอะไรงี้พระเอกนางเอกก็จะพยายามถามให้เห็นผลเป็นซีนที่พระเอกคุยกับนางเอกอยู่พักนึงกูจะชอบมากไอ้คิดพายแม่งแสดงดีมากนางเอกบอกทำไมกูฆ่ามันแล้วมึงเป็นอะไรงี้มึงบอกมึงใจเย็นๆมึงฟังกูก่อนนี่มันต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้อะไรอย่างนี้แต่ว่าทำไมกูไม่รู้มันทำไงอ่ะคิดพายมันพยายามบอกว่าแบบในตัวมนุษย์อ่ะทุกคนมันมีทั้งดีและเลวเว้ยมันไม่ใช่ว่าอลิสครอบงำทุกคนแล้วมันอย่างนั้นชอบอย่างนึงคือเอาตัวละครอย่างนี้มาทำให้มันมีเขาเรียกว่ามีข้อบกพร่องบ้างเราไม่อยากดูลงอะไรที่แบบมึงเก่งมึงเพอร์เฟกต์เป็นซะทุกอย่างมึงโอ้ยพ่อพระคนดีโอ้ถ้าลำคาญใครจะอยากดูเยื่อโลกสวยตลอดเวลาไม่มีใครอยากดูหรอกแต่ถ้านางเอกเนี้ยมีข้อเสียแล้วสุดท้ายเนี่ยเอาข้อเสียมาปรับให้เป็นข้อดีได้เราก็จะเอ้ยโอเคนางแบบเนี้ยพี่เลยโอเคสักพักก็เลยไอ้นั่นโผล่มาที่ผมว่าก็คือไอ้ตัวไอลิสโผล่มาตัวจริงก็เลยโอ้บิงได้โดยบิงได้ไปผีไงผีเป็นแบบเป็นเทพไงก็ปีฉากต่อสู้ยิ่งใหญ่มันเกิดขึ้นโอ้นี่นิดนึงดาบนั่งเองที่ปูมาตั้งแต่ต้นเรื่องที่แทงไปแล้วตายพังดาบให้เลยพังไม่ใช่หมอจริงๆแล้วไม่ใช่ดาบที่เป็นสิ่งที่ฆ่าเทพมึงอะไรที่ฆ่าเทพมันจบไปแล้วนะแม่นางเอกที่บอกว่าแดน่าเนี่ยยังไม่รู้หรอกว่าตัวเองเป็นอะไรอ๋อใช่เขาพูดไปแล้วนะก็ปล่อยให้เราคิดไปเรื่อยๆเป็นอะไรจริงๆแล้วแดน่าก็เขาจะเปรียบเขาเรียกว่าเป็นลูกของซุสเลยก็ได้เหมือนเป็นลูกหลานนั่นแหละเป็นลูกของซุสเลยก็ได้ก็ดูลูกซุสแต่ละคนอะใน God of War นะใช่ก็คือเป็นลูกของซุสเลยซุสลูกเยอะแล้วคราวนี้ก็มันก็เปรียบศักดินาได้ว่าเป็นพี่น้องกับไอ้ตัวแอลิสพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันเปรียบได้ท้ายมันจะมีแบบตายซะพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นฉากสู้ใหญ่ๆอย่างที่บอกคือซีนแอคชั่นตรงเนี้ย
สำหรับพี่แม่งดูลอยแล้วโอ้โหกูมองไปทางไหนไฟก็ปลอมไอ้นั่นก็ปลอมนึกภาพให้มันลอยๆอ่ะมันไม่สวยและอีกอย่างนึงเนี่ยพี่เห็นไม่ชอบตรงกันคือมึงไม่มีช็อตที่แบบนัวกันอ่ะแลกหมัดอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันคือเราดูหนังซุปเปอร์ฮีโร่เนี่ยช่วงนี้มันเยอะพูดตรงๆว่าเยอะแล้วเรื่องอื่นๆมันมีโหมันโชว์คิวกันชิบหายแล้วเราดูซีรีส์วอร์โหมึงเห็นไหมมึงโชว์คิวกันคิวบู๊มันยังไงกว่าโอ้โหมึงไปมั่วหมดแล้วอันนี้มันเหมือนผัดกันกระแทกแล้วผัดกันกระเด็นน่ะมันก็เลยแบบมีคนบอกพี่ก็สไตล์ดีซีก็แล้วแต่ก็มันจะดูเป็นอย่างเงี้ยก็ดูแบบปล่อยพลังใส่กันอะไรงี้เอาเป็นว่าซีนสุดท้ายเนี่ยไอ้ใน Man of Steel อ่ะพี่ยังชอบมากกว่าเออเรื่องมันยังเออชอบคือมันระเบิดบ้าบอก็จริงแต่มันก็ยังโอ้โหมันเขาเรียกว่ามีไดนามิกมันมีขึ้นมีลงมันมีอะไรของการต่อสู้มีต่อยกันโน่ๆๆตุ้งๆตุ้งๆปึ้งๆแล้วระหว่างนี้ก็จะบอกว่าระหว่างนั้นก็คือกลุ่มพระเอกก็พยายามจะหยุดระเบิดแล้วพระเอกก็คือตัดสินใจแล้วกูจะไปหยุดระเบิดด้วยการขึ้นเครื่องบินนี่แหละตีชีพตีชีพเลยชีพอะไรอย่างงี้จะมีซีนหนึ่งที่พี่ชอบมากเลยซีนที่คือนางเอกแม่งเพิ่งโดนระเบิดมาแล้ววิ่งวิ่งอ่ะโอ้วิ่งวิ่งแล้วพระเอกมาคุยด้วยแบบว่าจะไม่รู้คุณอะไรอะไรนะเลยนะพูดจบแล้วขึ้นไปเลยเออขึ้นไปเลยจริงๆแล้วถ้าเกิดนึกสภาพว่าถ้านึกไม่ออกอ่ะมันก็น่าเศร้าดีนะเออเศร้าจะเป็นดราม่าเลยแต่มันดราม่าเกินดราม่าเกินเข้าใจอยู่ดราม่าเกินพระเอกก็ขึ้นไปแล้วนางเอกก็โดนล็อกเอาไว้ทำใจไม่ได้นะจริงๆตอนนั้นอ่ะรู้สึกแบบว่าเหี้ยมึงต้องไม่ตายดิมึงต้องแบบมึงต้องโดดมาดิแต่รู้เลยว่าไม่โดดแล้วล่ะตอนที่มึงเอาปืนไปจ่ออย่างเงี้ยพยายามบินให้ขึ้นที่สุดมีหนังหลายเรื่องนะที่เขาพยายามแบบยัดเยียดให้แบบเรารู้สึกแบบรักตัวเนี้ยแล้วแบบพยายามฆ่าตัวตายแล้วเราต้องรักมันอะไรนี่หลายเรื่องแม่งเฟลแต่เรื่องนี้พี่ว่าโอเคมากพี่กำลังจะบอกว่าเรื่องนี้โอเคครับโอเคตรงนี้โอเคที่พระเอกแบบเออมึงต้องขึ้นไปมันเขาเรียกว่าแบบมันเขาเรียกว่าบุญที่เขาสะสมมาไงใช่สะสมบุญไปแล้วอะไรหลายทางแล้วเขาเรียกว่าเหตุการณ์ด้วยเหตุการณ์ที่แบบต้องขับเครื่องบินขึ้นไปที่สูงอะไรนี้แล้วต้องหันมายิงอะไรเงี้ยนางเอกก็วุ่นด้วยอันนี้คือจริงอันนี้นางเอกวุ่นด้วยพระเอกก็ต้องแบบต้องทำหน้าที่ตรงเนี้ยไม่ให้โดนล็อกอยู่ทำได้ว่ามันจะเป็นซีนแบบอีโมชั่นหน่อยที่แบบโดนล็อกขึ้นมาน้องมาจำได้อยู่แต่ละคนน่าจะแบบน้ำตาไหลพอสมควรได้ยินอยู่มีขึ้นๆเลยทั้งนั้นสภาพก็นางเอกเป็นหวัดเปล่าต้องดูเลยนะเป็นหวัดปากคัดจมูกร้องไห้เลยวันนี้ของเล่นพูดอะไรนะพูดอะไรนะพี่เขาพูดอะไรนะผมจะช่วยอะไรวันนี้คุณจะช่วยโลกอ๋อจริงๆแล้วว่าคืออนาคตเป็นของคุณแต่วันนี้ผมช่วยได้ประมาณช่วยได้แค่วันนี้เออผมช่วยได้แค่วันนี้แต่ต่อไปอ่ะคือหน้าที่คุณแล้วนะในการช่วยโลกเท่ๆอ่ะเท่นะโคตรเท่เลยนะเออประโยคนี้เท่ดีพี่เลยบอกว่าคิสแพทคิสแพทเป็นการ์เดียนคิสพายเนี่ยแสดงดีมากแสดงดีจะมีซีนนึงที่แบบไปเขาเรียกว่าตอนถ่ายรูปอ่ะซีนที่ถ่ายรูปอ่ะแล้วมันจะไปเกี่ยวข้องกับตอน BVS จำได้ไหมใช่รูปภาพพี่ไอ้บูธเวนมันพยายามจะถามจังเออไปถามว่าเฮ้ยเนี่ยรูปนี้มาไงไปเห็นรูปมาเนี่ยสมัยมึงตอนแบบกำลังรุ่นๆเนี่ยมีผัวอยู่เนี่ยไอ้รูปนั้นอ่ะในหนังวอนเดอร์แมนนั้นรูปนั้นก็ส่งมาจากบริษัทของนั่นบูธเวนใช่แล้วกทก็เป็นจัตเตอร์ลีกับ JL รู้หมดเลยกูรู้แล้วคือหนังเรื่องนี้ดีอย่างนึงคือมันไม่จำเป็นต้องแบบไปกระจงขยายแต่กระวงวานนี่อะไรนึกออกไหมเขาก็เล่าไม่ต้องเออเขาก็เล่าเนื้อเรื่องของWonder Woman จริงๆเวลาเล่าเรื่องตัวเดียวเนี่ยมันง่ายกว่าแน่นอนมันไม่ต้องมีการเปลี่ยนเรื่องไปเล่าฝั่งแบทแมนบ้างฝั่งซุปบ้างฝั่งเยี่ยนู้นบ้างฝั่งวุ่นวายอะไรงี้สุดท้ายนางเอกก็มาอยู่ในโลกปัจจุบันก็พยายามเชื่อมเป็นภาค DVS เนี่ยก็นั่งเล่นโน้ตบุ๊กแล้วไม่ตื่นเต้นแล้วอะไรงี้สักพักก็ได้ยินเสียงตุ้มต้องบินลงไปกูเขินเลยทำไมเหมือนตอนจ่าพนมเลยเขาวิ่งมาวิ่งออกจากตึกกระโดดแล้วลอยตัวดูมานั่งเรื่องชอบมากไม่ชอบฉากนี้แค่นี้จาพนมขอโทษด้วยที่กูรู้สึกเขินมันเขินจริงๆเลยกระโดดเฮ้ยพี่รู้สึกเหมือนเคยเห็นที่มันเป็นหน้าปกแล้วมันทำท่างี้เลยหน้าปกของวอนเดอร์เวนเขาอาจจะอารมณ์แบบประมาณว่าทริบูตยกย่องแบบสิ่งที่มีแบบว่าฉากในคอมิกถ้าจะอย่างนั้นแต่ว่าพอมาอยู่ในหนังเข้าใจเขินแบบกระโดดจากฟ้าแล้วจริงๆแบบกระโดดไปเลยก็ได้แล้วแบบไม่ต้องเห็นใบยี่สโลยละสโลยละสโลยละแค่ไม่ชอบแค่นี้ไม่ชอบแค่นี้ขอโทษด้วยครับความรู้สึกส่วนตัวเขารู้สึกส่วนตัวของพี่เป็นไงบ้างรวมๆพี่ท็อปหนังรวมๆหนังเรื่องนี้พี่ส่วนตัวคือดูได้มีช่วงหลายๆโมเมนต์ที่ทำให้พี่สนุก Wonder Woman เดินขึ้นบังเกอร์แล้วก็พังพัง
ทวงยิงแทงยิงแทงเป็นช่วงที่สโลว์เยอะๆแล้วโอเคที่สุดแล้วมั้งใช่ครับอ่ะคือสโลว์เยอะๆติดกันซีนนั้นโอเคนะซีนนั้นโอเคโอเคที่สุดแล้วเดอะบูมน่าจะเป็นฉากนั้นน่าจะเป็นตาแซกมากำกับให้คืออันนี้จริงจริงแซกมากำกับฉากบูมจริงเหรออืมพูดจริงหรืออันนี้จริงอันนี้จริงจริงแซกมากำกับฉากบูมน่าจะพี่ว่าน่าจะเป็นฉากนั้นจากถ้ามาอย่างเงี้ยอารมณ์แซกไนเดอร์น่าจะขึ้นเป็นซูเปอร์วิเซอร์ป่ะหมายถึงที่ปรึกษาที่ปรึกษาใช่เหมือนเป็นที่ปรึกษาคือจะบอกว่าไอ้ผู้กำกับคนเนี้ยไอ้แพตตี้เจนกินเนี่ยเขากำกับเรื่องมอนสเตอร์มาก่อนมอนสเตอร์นี่คือเป็นหนังแบบหนังรางวัลเลยหนังออสการ์เลยเนี่ยมีตอนให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าพอเราฉากพูดเราก็ยกให้ตาแซกเข้ามาช่วยนี่แหละเขาบอกใช่ไหมแสดงว่ากูพูดไม่ผิดเลยแสดงว่าตอนซีนสุดท้ายอะแม่งดูมเดย์ชัดๆอ่ะมันแสดงว่าตาแซกแหละตาแซกแหละพี่จะบอกว่าไอ้ช่วงเนี้ยพี่เป็นช่วงที่สโลว์แน่นๆแล้วสวยที่สุดแล้วมันต่อด้วยซีนแอคชั่นที่พี่มองว่าเออทั้งเรื่องพี่ชอบอันนี้มากที่สุดดีอย่างนึงตรงที่เขาเล่าการเป็นผู้หญิงโดยที่ไม่ต้องทำให้ผู้ชายดูเหี้ยมีหนังหลายเรื่องที่แบบว่าใช่ไหมหนังแบบผู้หญิงเป็นตัวเองแล้วผู้ชายไม่ต้องดูต้องถูกกดตำดูเหี้ยเหมือนกดทำไม่ได้เหมือนกดบัตเตอร์บัตเตอร์ผู้ชายไม่จะผู้ชายเออผู้ชายเออแต่ละคนเหี้ยเออโง่อะไรทั้งหมดอะไรนี่แต่เรื่องนี้เออผู้ชายยังดูโอเคอยู่ก็ยังมีคาแรคเตอร์อะไรนี่เนี่ยโอเคก็จะพูดได้เลยว่าดีที่สุดในนี่แหละของดีที่ละจักรวาลแล้วนะพูดแล้วดูใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แต่บรรทัดฐานมันตั้งไว้ต่ำอ่ะก็ดีเออก็ดีเลยนั่นแหละโอเคให้คะแนนเลยไหมให้คะแนนเลยแล้วกันนะฮะชอบเหมือนกันตอนดูก็รู้สึกว่าเออมันก็โอเคในระดับหนึ่งแต่พี่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าชอบมากขนาดยกให้เป็นแบบอันดับหนึ่งของ DC เลยมีหลายคนนะที่บอกว่าสิบเต็มสิบอะไรนี่พี่ยกดักไหมเลยเหรอมันดีแต่มันก็ไม่เหมือนนั้นเนาะไม่เหมือนนั้นมันก็มีจุดอะไรมันก็เหมือนเรื่องอื่นทั่วไปแล้วใช่ก็โดยรวมแล้ว CG ที่พี่รู้สึกไม่ชอบก็จะมีลอยๆที่บอกอ่ะนั่นแหละแล้วก็ตัวละครบางตัวยกมาแล้วก็ใช้งานแปลกๆนั่นแหละก็มีตัวสไนเปอร์ส่วนตัวนางเอกเนี่ยพี่ชอบมากแล้วที่พี่ชอบอีกอย่างนึงที่มันรู้สึกตรงใจตอนดูไอ้ตอนที่มันฆ่าไอ้นั่นน่ะไอ้แรนดอลฟ์อ่ะคือการฆ่าคนๆนึงไปอ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนทุกอย่างนะพอไอ้ยังนี่ตายคนอื่นมันก็ต้องมาแทนเว้ยคิดพายนี่สุดยอดแล้วก็เลยดีนะตายแคร์นะตายโคตรแคร์เลยนะกูแคร์มากเนี่ยเราแคร์จริงๆเนี่ยตายแล้วเราแคร์ใช่แคร์จริงๆสรุปเลยให้ 7.5 ครับสำหรับพี่คือหนังเรื่องนี้อย่างที่บอกคือดูได้พี่เอนจอยกับบางจุดพูดไปแล้วว่าซีนแอคชั่นตรงกลางเนี่ยถ้าถามว่าชอบที่สุดในเรื่องคือชอบตรงนี้มากที่สุดในเรื่องอีกอย่างนึงคือหนังเรื่องนี้พอเป็นกลางคืนปั๊บพี่จะไม่ชอบมันแสงมันยังไม่ได้เราจะสังเกตได้เลยว่าริมไลท์แม่งแรงเกินกูจะไปบอกผู้กำกับว่าพี่หาที่อะไรมาเบลให้มันไม่คมขนาดนั้นไฟมันคมมากอ่ะมันจะเห็นแสงแบบโหมึงแทบจะเรืองแสงกันทุกคนน่ะเราตกกลางคืนน่ะแล้วท้องฟ้านี่จะตุ่นๆไปหน่อยเมฆไม่มีบางทีอาจจะคือเวลากลางคืนอาจจะมีแบบมันจะมีดาวมีเดลมีไอ้สิ่งสุดท้ายอ่ะจะมีลมพัดแรงๆด้วยนะแล้วก็สู้กันแล้วก็หลายๆครั้งรู้สึกว่ากลางคืนถ่ายสตูด้วยแล้วพี่กล้าพูดว่าใช้กล้องฟิล์มเข้าใจความต้องการของผู้กำกับผู้กำกับอาจจะต้องการนี่มันเป็นหนังตอนสมัยสงครามโลกคือเอาไงย้อนยุคเขาต้องการใช้ฟิล์มเพื่อให้ลุกมันได้ตอนกลางวันนะได้แต่พอตอนกลางคืนป๊อปไม่ได้ว่ะอาจจะด้วยหลายๆอย่างมั้งพอเห็นรู้สึกว่าโดนพวกลดงบลดอะไรด้วยบ้างป่ะคือมีป่ะพวกนี้มันต้องทำให้ตามแบบมันมีเดดไลน์นะใช่ใช่มันต้องมีเดดไลน์มันต้องรีบอ่ะบางทีอ่ะเราก็เข้าใจไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่คนดูไม่รู้หรอกแต่ตัวผู้กำกับอ่ะต้องเป็นคนเขาเรียกต้องบริหารนะให้ดีคุณคิดจะใช้ฟิล์มแล้วเนี่ยแม่งต้องรับแรงกดดันให้ได้เพราะงานฟิล์มเนี่ยมันโปรเซสมันเยอะกว่ามันยิบย่อยกว่าเอาเป็นว่าเรื่องนี้พี่เฉยๆแต่ไม่ถึงกับเกลียดมันดูสนุกได้ขอให้ที่ 6.5 คะแนนเออทางเรื่องนี้โอเคสำหรับทาง DC เล่าตัวละครผู้หญิงเนี่ยได้โอเค Wonder Woman มันจะเวิร์กเป็นหนังได้ไงมันเวิร์กบอกมันลงว่าไม่จำเป็นต้องมีภาคต่อก็ทำไปเล่าก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิด DC แบบไม่รีบหน่อยเขาเล่าทีละตัวเล่าทีละตัวแบบ Marvel ไปเลยไม่ต้องรีบพยายามตาม Marvel อะไรอย่างงี้ทำของมึงไปอ่ะมันก็ได้ถูกมั้ยล่ะเออจริงๆจริงๆพี่เห็นตรงกันนะไม่จำไม่มีความจำเป็นที่อะไรที่จะต้องให้ทันเลยเล่าแต่ละตัวให้มันดี
ให้มันดีให้มันดีเดี๋ยวมันก็มาเองเขาเรียกว่าไงสร้างความรู้สึกให้กับตัวละครตัวนี้หรือตัวนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะแล้วค่อยไปรวมกันก็ไม่เป็นไรคือจะบอกอย่างนึงโทนของหนังเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่พี่ว่าไปรวมหนังรักเข้าไปใส่เข้าไปในหนังแบบซูเปอร์ฮีโร่แต่พี่ยังมองว่าถ้าหนังรักจริงๆพี่ยังมองว่าเดดพูลยังทำได้ดีกว่าเยอะเลยนะเออถูกไหมรักเราความรักของคนแบบคนที่โตแล้วอ่ะเนี่ยรู้สึกได้เลยในเดดพูลอันนี้ก็เป็นความรักที่แบบคนแบบคนซื่อกับคนแบบว่าคนโกหกอะไรที่เอออันนี้ก็ได้แบบนึงอีกอย่างนึงเราหันไปดูมาร์เวลเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ทำหนังแบบซูเปอร์ฮีโร่ตรงๆแล้วเขาเอาโจรกรรมมันรวมเอาหนังเวทมนต์มันรวมหนังแบบสงครามนี่อะไรมันรวมนึกออกไหมเรื่องนี้ก็เราก็ดูอ๋อหนังซูเปอร์ฮีโร่อ่ะอารมณ์เหมือน X-Men เหมือนกันอ่ะเราดู X-Men แล้วก็หนังซูเปอร์ฮีโร่เราดูเรื่องนี้เออหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องนึงสำหรับพี่ก็เลยมันก็จะไม่ได้ความออริจินอลของตัวเองอ่ะนึกออกมั้ยอีกอย่างนึงซีนแอคชั่นพี่ก็เฉยๆคือบางคนให้10เต็ม10เนี่ยเข้าใจอารมณ์แบบเค้าเรียกว่าอะไรหนัง DC อ่ะเหมือนไม่ได้ชักว่าวมานานแล้วมันกั้นชักว่าวไว้นึกออกมั้ยมันเหมือนกับพอแม่งเจอผู้หญิงสวยจริงๆแล้วมึงปล่อยซะเต็มเลยอ่ะคนนั้นดีด้วยสิบเต็มสิบไปเลยดิเขานั้นน่ะมันไม่มีแบบแม่งไอ้เหี้ยดูป้าแก่ๆมาหลายรอบแล้วไอ้เหี้ยชักว่าไม่เสร็จเลยอะไรงี้พอมาครั้งนี้แม่งสวยอ่ะก็กระดดเลยนะปล่อยเลยไอ้เหี้ยปล่อยซะเต็มแม็กเลยสิบเต็มสิบไปเลยไอ้เหี้ยเข้าใจสิบเต็มสิบไปเลยเข้าใจแต่ก็คือมันก็มีมาตรฐานถูกไหมคือสิบเต็มสิบนี่มันดักได้แล้วนะถูกไหมมันดักได้นะแต่เรื่องนี้มันยังไม่ใช่ไงมันยังไม่ถึงขนาดนั้นมันต้องมีอะไรมากกว่านี้ที่จะให้โอเคเหมือนโลแกนเราเห็นไหมเอ้ยโลแกนดีจริงโลแกนดีจริงพี่ก็บอกว่าถ้ามันไปอยู่คะแนนตรงนั้นได้มันก็ต้องมีความออริจินอลอะไรสักอย่างที่จะถึงตรงนั้นได้อย่างตัวร้ายพี่เฉย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 จริงตัวร้ายแบบมันกันเนี่ยเอาเป็นว่าเขาก็เถียงกันเหมือนกันว่าตัวร้ายมาเวลก็กากอะไรงี้แต่คุณสังเกตไหมว่าหลังๆวันนี้มันเริ่มพัฒนานะตัวร้ายมาเวลอะเหมือนในตัวเคิร์ตรัสเซลอะไรงี้โอ้ก็เริ่มนั้นแล้วนะซีโมอะไรงี้ก็เริ่มนั้นแล้วนะเห็นไหมเริ่มพัฒนาขึ้นแล้วแต่ของมาเวลไอของดีซียังตามอยู่ไม่เป็นไรมึงทำไปเรื่อยๆเถอะถ้าทำหนังดูโอเคอย่างเงี้ยทำไปเลยไม่เป็นไรถ้ามันดูดีช้าหน่อยไม่เป็นไรล็อกอะไรเงี้ยไม่ต้องไปรีบอะไรงี้เรื่องนี้พี่ให้ 7.5 คะแนนครับครับหมดมีอะไรจะตอนนี้ก็รู้สึกพวกนักรีวิวจะโดนโจมตีกันเยอะเนาะเรื่องของการแบ่งฝั่งระหว่างมาร์เวลกับดีซีอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าเวลาเราดูหนังชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยก็เก็บความรู้สึกของตัวเองแล้วก็อย่าไปด่าเขามากเลยรู้สึกตอนนี้จะมีหลายเพจเนาะที่โดนใช่มีตอนนี้มีหลายเพจที่โดนเรื่องมาร์เวลดีซีเนี่ยจะบอกอย่างนึงว่าคุณสามารถชอบ2อย่างได้นะเออใช่ๆๆรู้ป่ะเนี่ยรู้ป่ะแล้วชอบ2อย่างได้เลยนะเดี๋ยวนิดนึงรู้ป่ะนิดนึงกูเนี่ยติ่ง DC Marvel กูเก็บ Batman กูเก็บทุกอย่างเลยอ่ะเออซุปเปอร์แมนกูก็ชอบมันไม่มีใครแบบเออเฮ้ยมันชอบได้2อย่างนะรู้ป่ะ2อย่างได้พร้อมกันที่จะไม่ชอบอย่างเดียวคือคนที่สมมติยิมชอบ Marvel มากพอพี่ชอบ DC แล้วโอ้ย DC กากว่าเออ DC กากเว้ยทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีบางคนที่แบบพอไม่ชอบเหมือนกูแล้วมึงกะอะไรอย่างเงี้ยดีไม่ดีก็ไปดูด้วยตัวเองดีกว่าตอนคุณดูใช้ความรู้สึกคุณล้วนเลยตอนซื้อตั๋วก็ความรู้สึกคุณไม่มีใครมาบอกคุณจุงมือคุณไปเฮ้ยอย่าซื้อนะไอการที่ห้ามแบบมีอยู่ทีนึงแต่อันนี้ไปกินหมูกระทะเราไปกินหมูกระทะบุฟเฟ่ซีฟู้ดบุฟเฟ่เราตักกุ้งพี่เป็นคนชอบกินซีฟู้ดเราก็ตักกุ้งตักเยอะๆก็จะได้หยิบทีเดียวไม่ต้องแย่งกันนั่นนะหยิบทีมันมีลุงคนนึงลูกสงสารมันนะกุ้งเนี่ยเห็นไหมมันยังไม่ตายเลยกูก็เอ้าก็ยืนตักอยู่ก็มีการมาจับมือสงสารมันเอาตัวที่ตายก็มีไม่เดี๋ยวแล้วลุงมาอยู่ร้านนี่ทำไมคิดเหมือนกูเลยลุงนี่บุฟเฟ่ซีฟู้ดถ้าลุงไม่กินกุ้งนี่ไม่มีเหี้ยอะไรแดกนะลุงไปร้านหมูทั้งข้างก็ได้ไม่ลุงมาอยู่ในร้านนี่ได้ไงเนี่ยแสดงว่าลุงก็จ่ายมากินไม่ใช่หรอลุงก็กดจานนี่อยู่หนูอยากกินเลยหนูอยากกินเลยนะกูเต้นอยู่กูไม่เต้นเลยอยากกินเลยหนูนี่สภาพก็กดทานกับเสื้อตัวเองอยากกินเลยอยากกินเลยนะโอ้เดี๋ยวแป๊บๆกล้ามหนีหนูอยากกินเลยจ้ะอ่ะโอเคไปดูกดแล้วลองดูแล้วกันใครที่ดู Wonder Woman มาแล้วก็แสดงความคิดเห็นทางด้านข้างล่างบอกเฮ้ยพี่ฉากผมชอบนะตอนหลังอะพี่เห็นป้ามันปล่อยก็ตุ้มตามตุ้มตามพี่เห็นตอนมันประกอบร่างป้าโอ้ยพี่มันให้ความรู้สึกวัยเด็กเลยผมชอบมากไอ้พวกเดินประกอบร่างเนี่ยชอบมากกันแล้วแต่ก็ว่าอะไรไปบอกเลยว่าเพจเราสามารถที่จะด่าได้สมมติบอกไอ้พี่ยิ้มพูดไม่รู้เรื่องว่ะไอ้เชี่ยเอ้ยมึง
พูดเหี้ยอะไรวะพูดเหี้ยอะไรวะบางคนก็บอกอุ๊ยพี่ยิมวันนี้หล่อจังเลยกูเห็นทุกวันเลยเฮ้ยไม่ชมเยอะมีคนโพสต์รูปด้วยไม่แล้วคนที่มาโพสต์นี่ผู้ชายด้วยนะส่วนใหญ่จะเป็นจะบอกว่าเป็นผู้ชายคือแบบพูดแล้วกูทำไมวันนี้พี่ยิมหล่อจังครับกูอยากจะดูหล่อจังจุ๊บจุ๊บอีกแล้วเนี่ยพอหล่อจังปุ๊บแล้วกูอยากจะแบบหยุดเลยอะไรอย่างงี้ไม่อยากดูคำสรรพนามมึงฟังเลยติดตามเราที่ไหนได้บ้างครับผมติดตามได้ที่ XD Entertainment นะครับผมใน Facebook แล้วก็ใน YouTube เสิร์ชเลยหนอนหนังรีวิวแล้วก็อย่าลืม Subscribe ข้างล่างด้วยครับผมตอนนี้ 9.1K แล้วโอ้ยเยอะๆๆจำเงินแล้วทำหน่อยฮะตามมาอีกนิดนึงนะฮะให้ถึงแสนนะฮะชอบอย่างนึงใกล้มาซับเราไม่เยอะแต่คนดูบ้างดูแบบดูทุกคนดูทุกคนดูทุกคนที่ซับดูทุกคนเฮ้ยชอบเอออันนี้แค่นี้ดีใจมากดีใจมากมาอยู่กันแบบนี้แหละคือเขาเรียกว่าอะไรว่าแฟนคลับคุณภาพเออแฟนคลับคุณภาพแฟนคลับน้องหนังแสดงว่าแฟนคลับน้องหนัง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 อันนี้พูดจริงว่าแฟนคลับเราแบบมีคุณภาพวันก่อนไปเจอป้าทีไงติดสำเนียงพ่อกูพูดจริงได้ไหมน้องหนังอ่ะมาครับฝากด้วยครับแล้วก็ยังไงผลงานต่อไปจะมีอะไรเร็วๆนี้ก็พี่ท็อปจะทำอะไรเร็วๆนี้เปิดซ่องเปิดซ่องเออมีเทสสเปเชียลเดอะดาร์กไนท์โอ้ยเพิ่งถ่ายไปเดี๋ยวได้ดูเพิ่งถ่ายเลยเมื่อ2อาทิตย์แล้วเออเพิ่งถ่ายไปไม่นานเพิ่งถ่ายไปวันก่อนมีเดอะดาร์กไนท์กับหนังเฮียเรื่องดูถ่ายติดกันเลยเดี๋ยวจะปล่อยได้ๆก่อนมามีน้องคอมเมนต์ข้างล่างกูรู้เลยพี่ท็อปมึงโกหกมึงโกหกกูรู้หมดแล้วก็วางไปฝากติดตามด้วยครับเทปต่อไปจะเป็นยังไงกับ Exif Entertainment ครับขอรูปแคปรูปที่หล่อที่สุดของแต่ละคนหน่อยอยากเห็นตัวเองหล่อที่สุดเก๊กๆท่าเลยครับ